โอเคสวัสดีกับสภาพยามเช้านะครับวันนี้ก็นึกสนุกนะครับว่าอยากจะมาลองรีวิวกาแฟตัวที่กินไปนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงเกี่ยวเป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆได้ไปลองกาแฟนะครับว่าจริงๆก็มีหลายตัวที่ไปกินตามร้านเนาะแต่ไม่ได้ซื้อกลับมาหลายตัวก็ซื้อกลับมาก็หยิบจากฟองมาแล้วกันนะหยิบจากฟองแล้วก็ที่ด้านหลังด้วยนะครับผมจะเริ่มแบบตัวง่ายๆใบๆก่อนคือนี่มาลองดูแต่ตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวของเนี่ยของโรงคั่วกาแฟทองหนึ่งครับเห็นไหมคือผมว่าโรงคั่วนี้มันมีเอกลักษณ์นะครับผมก็ซื้อของพี่แกมา3ตัวเลยนะครับก็มีข้างบนนี่เป็นตัวนี้เด็ดมากตัวนี้จะเป็นขุนช้างเขี้ยนนะครับคือเจ้าตัวขุนช้างเขี้ยนเนี่ยผมว่ามันให้ฟีลแบบสดชื่นในปากมากครับสดชื่นในปากส่วนลงคั่วนี้ผมพูดถึงลงคั่วนี้ใช่ไหมผมว่าเขามีเอกลักษณ์นะเขามีเอกลักษณ์ของเขาของเขาจะออกเป็นแนวแบบแนวโทนสว่างสว่างแนวไบรท์แนวแบบใครชอบที่ความมันสว่างสว่างเอซิดิตี้ดีๆนะครับกินไบรท์กินง่ายๆก็จะชอบนะครับแต่ถ้าใครชอบที่มันบอดี้หนักๆเข้มๆเนี่ยผมว่าของพี่แกยังคั่วพอดีไม่ได้หนักเท่าไหร่นะครับก็กล้วยหอมก็จะกินง่ายครับเป็นโน้ตเหมือนกับมันหอมนี่เป็นฟลาวเวอร์แต่ว่าถ้าฟลาวเวอร์เด็ดๆนี่ผมขอให้ตัวนี้ตัวพีเบอร์รี่กับตัวข้างบนนี้คุณช้างเขียนเทพเสด็จใครชอบโทนฟลอรัลโทนดอกไม้ต้องโดนนะครับนี่ก็เป็น2ตัวที่พิเศษ3ตัวของพี่เนี่ยตัวบนนี้ด้วยนะครับแล้วก็มันมาอีกก็สั่งมากินเรื่อยๆครับก็เจ้าแรกที่สั่งมาเมื่อก่อนก็จะเป็นตอนแรกก็จะลองซิงเกิลออริจินกันเมื่อก่อนก็จากสงขลานี่เองจากในหาดใหญ่พี่ก็อยู่หาดใหญ่นะครับก็ตัวนี้บราซิลทุกคนก็คงรู้จักกันสปาเกตตี้คาราเมลใครไม่ชอบความเปรี้ยวนะครับบราซิลเป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าต้องเอาไว้ชิมเอาไว้กินนะครับแล้วก็ผมก็สั่งโมโค่นี้นะครับของซันกาแฟโรสเตอร์นะก็ตัวเอธิโอเปียนี่คือผมว่ายังไงมันก็ต้องยกเป็นกาแฟที่ตัวดีๆตัวหนึ่งนะครับรสชาติมันอิตาเลียนซีดามโมเนี่ยมันจะเป็นความฟลอเรลของเขาเนี่ยมันจะมีความหอมบวกกับความคล้ายๆเบอร์รี่ถ้าจินตนาการจะได้ยินในการถึงพวกผลไม้สีม่วงๆอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าตัวนี้ผมถือว่าอร่อยมากครับคือได้ลองหลายตัวก็อร่อยตัววันนี้ผมก็ชงเป็นก็ลองเอสเปรสโซ่ครับเมื่อคืนดูเรื่องพิเชอร์โปรไฟล์มาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันสักคลิปนะครับว่าก็ลองบลูมมิ่งนะครับลองบลูมมิ่งในกาแฟโคออนแล้วเขาลองให้บลูมมิ่งนานๆนะครับผมก็ลองดูว่าออกมารสชาติชัดดีแล้วก็มีตัวนี้โหตัวนี้ซองเลยเป็นเช็ดเลยตัวนี้คือดีมากมากนะครับกาแฟที่ของน่านเนี่ยผมว่าคาแรคเตอร์มันชัดความหวานมันเด็ดดวงมากคืออย่างแรกที่ผมชิมตัวนี้ครั้งแรกนะผมพบว่ามันหวานแบบหวานเจี๊ยบเลยอะหวานเจี๊ยบแบบไอ้เหี้ยแอบแสนตานแบบเนี้ยแต่ไม่ได้ใส่นะครับคือมันเป็นความหวานที่ออกมาจากกาแฟมันเป็นหวาน
หวานคาราเมลหวานน้ำผึ้งหวานหวานมากแล้วก็จะมีแบบกลิ่นพวกผลไม้แบบมันจะมีแบบรสชาติแบบผลไม้สุกๆครับตามมาทีหลังอันดับแรกที่มาคือหวานก่อนเลยถ้าเราไปสั่งลองดูเนี่ยไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเลยครับคืออยากทำสนุกสนุกนะครับวันนี้คิดอะไรไม่ออกก็นั่งนั่งเบื่อเบื่อครับช่วงปิดเทอมก็ตัวนี้เป็นไฟล์โรบัสต้าที่ได้มาจากงานกาแฟครับคือไปโมพี่แกนะครับก็เลยว่าเออจัดโรบัสต้าโคออดมาถุงหนึ่งนะครับก็ของภูตะวันเป็นโรงคั่วที่กระบี่นะที่กระบี่นะครับก็เป็นคนกระบี่ด้วยกันนะครับก็เลยลองดูด้วยเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือผมตอนนั้นผมกำลังคั่วโรบัสต้าก็สั่งโรบัสต้าจากเวียดนามส่งโรบัสต้าจากกาญจนบุรีมาก็อยากจะลองเปรียบเทียบกันดูนะครับของพี่แกจะออกเป็นแนวมีกลิ่นหอมหวานคล้ายๆกับตอนนี้แบบตอนที่กลิ่นนะครับจะมีความคล้ายๆกับพวกคล้ายไวน์เออแต่มันก็จะออกเอกลักษณ์ของโรบัสต้าคือทุกตัวจะแบบที่ผมไม่ว่าจะคั่วเองหรืออะไรกันมันจะออกมีความสไปซ์ก็คือแบบกินมันจะมีแบบชาติแบบแทงๆลงมานิดนึงนะครับก็จะแรงหน่อยแต่ว่าถือว่าถ้ากินกินมันนะครับถือว่ากินได้นะอร่อยถือว่าอร่อยนะครับเออในโรบัสต้าตัวนี้ผมว่าแล้วแต่คนชอบตัวนี้ขอบอกก่อนน่าจะเพิ่มเสียงเป็นวิดีโอได้เดี๋ยวค่อยปรับปรุงนะครับก็ตัวนี้ผมว่าน่าจะต้องเพิ่มแสงไม่ใช่แล้วแต่คนชอบส่วนตัวผมว่ามันกลิ่นมันออกจะแรงไปนิดแรงมากถ้าคนที่ชอบแบบกลิ่นแบบกลิ่นแรงๆเนี่ยหรือว่าแบบรสชาติที่มันชัดเจนแบบกลิ่นพีชมันตัวนี้เลยนะครับตอบโจทย์ผมเอามากินเองเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าผมว่ากลิ่นมันตีขึ้นจมูกจนเกินไปจนแบบมันไปรบกวนรสชาติของกาแฟเยอะจนเกินไปจนผมรู้สึกผมไม่ค่อยชอบเลยแต่ผมลองไปลองชงให้คนอื่นกินนะครับคนที่ไม่ค่อยได้กินกาแฟกินอย่างเงี้ยครับตัวนี้จะเป็นตัวที่คนไม่กินกาแฟนะชอบเลยด้วยความที่มันมีความกลิ่นของความหอมหวานกลิ่นพีชที่มันชัดเจนมันเข้าถึงง่ายมันจับรสชาติง่ายกว่ากาแฟมันเหมาะกับคนที่อยากจะมาลองเรื่องกินกาแฟแล้วอยากจะลองหากาแฟแบบที่มันแตกต่างดูก็ผมก็ว่าก็ลองดูนะครับก็ลองดูตัวนี้เป็นลงคั่วที่ผมไปเจอตอนอยู่นครนะคอเรตโต้คอฟฟี่คือตอนนั้นผมก็อยากไปลองซื้อของเขาดูนะครับเป็นคั่วกันคือผ่านมาแล้วก็เฮ้ยร้านนี้ดูเท่ดังอยู่ในปั๊มน้ำมันเป็นเห็นคิดว่าคั่วกาแฟก็เลยอยากลองซื้อกาแฟของพี่แกอร่อยรสชาติมีเอกลักษณ์ครับพี่จะบอกว่ามันเป็นโดยรวมๆเนาะโดยรวมๆแต่ผมว่ามันน่าจะมีโปรเซสพิเศษสักอย่างแน่ๆหรืออาจจะมีการแบบมันมีกลิ่นแบบคล้ายๆกับการหมักการเฟอร์เมนต์นิดนึงผมว่ามันแต่พอเอามาชงแล้วมันมีคาแรคเตอร์ที่ชัดความเฟอร์เมนต์เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับก็ว่างๆก็ลองไปดูนะครับอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับตัวนี้ลาโบลาเว่นก็ของลาวเนี่ยของลาวนี่ผมว่ามันจะติดความเปรี้ยวนำถ้าเกิดทำเป็นกาแฟเย็นเปรี้ยวแบบมะนาวครับเป็นเปรี้ยวแหลมๆแบบมะนาวเปรี้ยวนำเลยแล้วก็แต่ถ้าเอาไปชงมันร้อนผมไปกินร้านนะครับร้านคอฟฟี่ไทม์ของเฮียฟ้านะครับก็แกเอามาชงเป็นกาแฟร้อนให้ผมโดยใช้โมคาพอตแล้วใช้ลงคั่วนี้เลยนะผมไปป้ายยาแกมันก่อน ผมเอาไปฝากนะครับแล้วก็แบบ
แกก็สั่งเองเลยครับตอนหลังๆก็แกเอามาทำเป็นกาแฟร้อนให้ผมโดยใช้กาแฟตัวนี้นะครับมันหอมครับกลิ่นอันนี้เป็นมีเดียมใช่ไหมอัตตี้ฟอลโลมันเป็นกาแฟคั่วกากแต่ความพอทำเป็นกาแฟร้อนของจากมูคาพอตนะความฟลอเรลอ่ะมันออกมาชัดมากกินง่ายละมุนหอมในปากมากคือถือว่าเป็นอะไรที่เด็ดเลยนะครับลองครับไปลองกาแฟร้อนคั่วกลางดูนะครับตัวนี้ด้วยก็เป็นตัวนี้เป็นกาแฟปาปัวนิวกินีนะครับปาปัวนิวกินีก็เป็นตัวที่ไปร้านพี่ฟ้าเหมือนกันครับแกบอกว่าแกได้กาแฟมาแปลกๆดิปแบ็กมาแล้วก็ไปบอกว่าไปชิมกันแล้วไปปุ๊บร้านแกก็เป็นเน้นโมคาพอตครับไม่มีที่ชงไม่มีอะไรเลยไม่มีตาช่างไม่มีอะไรผมเทมั่วซั่วเลยครับใช้เนี่ยไอเนี้ยเทนะครับลงเป็นดิปแบ็กก็อย่างนึงคือความเป็นผลไม้ครับปาปัวนิวกินีผลไม้แล้วก็หอมของดอกไม้ผมชอบทนฟลอรัลอยู่แล้วผมก็เลยจะชอบตัวนี้มากเหมือนกันเด็ดมากนะครับโอเคตัวนี้เพิ่งได้มาจากงานกาแฟเป็นมันวันนั้นมันมีให้ลองครับมันมีให้ลองก็เป็นมันมีลองหลายตัวเนาะก็ตัวนี้ผมว่ามันมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ผมไม่เคยกินแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบกินองุ่นผมเลยไปลองนะครับตัวนี้เป็นโคลัมเบียยีสต์นะครับเป็นโคลัมเบียที่หมักด้วยยีสต์แล้วก็จะมีความเป็นองุ่นแบบองุ่นจ๋ามากแบบกลิ่นชัดมากผมลองไปชงเล่นให้ทุกคนกินครับทุกคนก็รู้สึกว่ามันกลิ่นมันชัดนะครับรสชาติติดในปากอยู่นานมัลฟิวนี่คือค้างในปากแบบอัฟเตอร์เทสอ่ะยาวมากยาวของกลิ่นองุ่นยาวมากนะครับนี่เป็นตัวอะไรไอเทมตัวนึงมองเห็นป่ะดูโอเคตัวนี้เป็นจาก The Art Coffee and Roaster นะครับเป็นสายพันธุ์ลิเบอริก้าคือสายพันธุ์กาแฟมันจะมีอยู่ประมาณ4สายพันธุ์หลักๆนะครับก็มีโรบัสต้าที่ปลูกบ้านเรานะปลูกบ้านเราโรบัสต้าก็จะเป็นกาแฟตัวเข้มๆหน่อยคาเฟอีนสูงหน่อยอาราบิก้าเป็นกาแฟที่เรียกว่าเป็นตัวท็อปของนี้อยู่แล้วนะครับก็คือค่อนข้างที่จะมีเยอะมีหลายมีค่อนข้างจะเป็นที่นิยมในการปลูกมากแต่ดูแลยากหน่อยเนาะแล้วก็ยังมันมีรสชาติที่ซับซ้อนนะครับอาราบิก้าแล้วก็จริงๆเป็นจะมีลิเบอริก้าแล้วก็เอ็กเซลซ่าอีกตัวหนึ่งแต่ตัวลิเบอริก้าเนี่ยตัวนี้จะเป็นของ The Art Coffee นะครับผมได้มาเมล็ดมันใหญ่มากครับใหญ่ขนาดที่ผมบดมือเนาะบดมือแล้วมันไม่เข้าไปในที่บดครับเราต้องใช้มือเนี่ยครับช่วยลงไปนะครับเพื่อให้มันเข้าไปในที่บดเพราะเมล็ดมันใหญ่เท่าแบบเนี่ยครับยาวมันยาวแล้วใหญ่ประมาณเนี้ยประมาณเท่านิ้วก้อยเลยข้อนิ้วก้อยอ่ะโคตรใหญ่มันแปลกมากเมล็ดมันจะยาวๆมันไม่เข้าที่บดเลยดิความรสชาติมันจะเป็นแนวเฟอร์เมนต์ครับเป็นแนวแบบเฟอร์เมนต์มันแนวแบบคือครั้งแรกพอชงกันชิมนะครับก็กลิ่นมันจะคล้ายๆกับขนุนจำปาดะเลยแบบเป็นพวกขนุนอะแจ็คฟรุตอะแจ็คฟรุตอะขนุนลอยขึ้นมาอันแรกเลยแล้วก็ค่อยมีความฉ่ำของพวกแบบเขาเรียกว่าพวกผลไม้แบบเปรี้ยวๆอะตามมาจากนั้นก็จะแบบรู้สึกว่ามันจะอ้วนๆเลยครับมันจะอ้วนๆในปากรู้สึกดีในปากแบบแต่ว่ากลิ่นมันคล้ายๆครับกลิ่นหมักเนาะสำหรับบางคนที่ไม่ค่อยชอบกลิ่นหมักเท่าไหร่เนี่ยอาจจะเป็นเอกลักษณ์ของพี่แกก็ได้ครับโปรเซสของที่มาเลเซียเนี่ยเป็นจากมาเลเซียเนี่ยอาจจะเป็นวิธีการของเขาก็ได้แต่ว่าสำหรับผมแล้วมันว่ามันเป็นตัวที่เด่นตัวนึงเลยเอกลักษณ์มากๆถ้ามีโอกาสก็ควรจะลองนะครับดิเบอริกาครับ